เอาละครับนี่ก็เป็น Civic นะครับ Generation 11 Minor Change รุ่นนี้นะฮะ RS ก็คือว่าเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็มีโมเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย2ตัวด้วยกันจะเป็นตัว traction ตัวหนึ่งนะครับอาครับ Civic Generation 11นะครับได้เวลาปรับโฉมปรับลุคแล้วนะครับก็ทาง Honda เนี่ยจะเปิดตัวนะครับ1สิงหาคมนะครับแต่ว่าราคายังไม่เปิดนะฮะจะไปเปิด23สิงหาคมด้วยกันก็ปรับลุคเนี่ยจะมีกระจังหน้าใหม่นะครับไฟท้ายใหม่แล้วก็ใน3รุ่นย่อยครับจะมี 1.5 เทอร์โบนะครับแล้วก็มี EHEV EL Plus แล้วก็ EHEV RS ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า3รุ่นนี้มันมีความแตกต่างไงกันบ้างครับเอาละครับนี่ก็เป็น Civic นะครับ Generation 11 Minor Change แต่เป็นเครื่องยนต์ 1500cc Turbo นะครับนี่ก็เป็น EL Plus Turbo นะฮะก็สำหรับคนที่เป็นแฟน Civic อย่างผมแล้วก็เคยขับมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆอยู่นะฮะ Generation ที่4เนี่ยก็นี่คือเอกลักษณ์ของ Civic นะครับก็คือขับเคลื่อนล้อหน้า 1500cc แต่ว่าคันนี้ 1500cc แล้วมีเทอร์โบด้วยนะครับให้คุมกำลัง178แรงม้าก็เรียกว่าสำหรับรถ 1500cc เนี่ยพอแน่นอนนะครับ Minor Change สำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ล้อนะครับอลอย17นิ้วนะครับมีกระจังหน้าใหม่มีไฟใหม่ก็เรียกว่าเป็น Minor Change เหมือนตัวที่เป็นEHEV นะครับตัวอื่นส่วนตัวนี้ก็ดูแล้วดุดีนะฮะแล้วก็น่าขับนะครับใครที่ชอบแบบดิบๆหน่อยนะครับเครื่องยนต์สันดาป 1500cc Turbo ดูแล้วไม่น่าที่จะผิดหวังครับส่วนในรุ่นท็อปที่เป็น RS นะครับสำหรับตัว HEV เนี่ยนะก็จะมีล้ออลอย18นิ้วให้ด้วยนะครับสำหรับสเปครุ่นนี้นะฮะ RS ก็คือว่าเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็มีโมเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย2ตัวด้วยกันจะเป็นตัว traction ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในตัว RS เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยนะก็จะมาพร้อมกับ paddle shift ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้ความเร้าใจนะครับกับการขับขี่ส่วนสีคันนี้ครับเป็นสีพิเศษนะฮะ Ignite Red มีให้เฉพาะสำหรับHEV RS เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสีนี้ไม่มีทางเลือกนะฮะต้องถอยรุ่นนี้เท่านั้นอีกจุดหนึ่งครับก็คือว่ามาพร้อมกับลำโพง Bose นะฮะแล้วก็การวางลำโพงนี่ก็คือ12จุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือความโดดเด่นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ที่ผมชอบมากๆก็คือช่องแอร์นะฮะมันดูล้ำยุคแล้วก็ดูโหดดีฮะให้ความรู้สึกของความเป็นสปอร์ตเหมาะกับความเป็น RS สำหรับ Civic ครับแหมเห็นจอดอยู่อย่างนี้เนี่ยอยากจะขับออกไปลองซะหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับส่วนคันนี้ครับคือ EHEV EL Plus นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกับทางด้านของ EHEV RS เล็กน้อยนะเอาง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับก็จะดูช่องลมแอร์นะฮะดีไซน์ออกมาเหมือนกันแต่สีลุคเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงเบาะเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับมี paddle shift เหมือนกันเครื่องยนต์สเปคเดียวกันนะครับทำงานเหมือนกันตัวเครื่องยนต์ก็ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย184แรงม้าคันนี้ก็จะเป็นล้อ17นิ้วนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสปอยเลอร์อยู่ข้างหลังนะกระจังหน้าปรับลุคหน่อยนะครับแล้วก็มีการปรับไฟท้ายเล็กน้อยส่วนสีของเจ้าคันนี้นะครับก็คือ Canyon River Blue นะฮะ RS สีนี้ไม่มีนะแต่สีนี้ก็จะมีให้เหมือนกันสำหรับเป็น1.5 เทอร์โบนั่นก็คือความแตกต่างนะฮะระหว่าง EHEV EL Plus แล้วก็ EHEV RS ครับ